พิษโควิดศูนย์เสือศรีราชาประกาศขายช้างยกโขลง11เชือกพร้อมผู้ดูแลย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาศูนย์เสือศรีราชาเพิ่งประกาศปิดกิจการจากพิษโควิด -19 ทำให้ศูนย์เสียรายได้ได้รับผลกระทบอย่างหนักล่าสุดใน Facebook ศูนย์เสือศรีราชาโพสต์เรื่องราวน่าใจหายอีกครั้งเมื่อทางศูนย์เสือประกาศขายช้างแสนรู้ทั้งโขลงจำนวน11เชือกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายโดยมีข้อความระบุว่าช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและหาบ้านใหม่ให้น้องๆด้วยนะคะศูนย์เสือศรีราชาประกาศหาคนซื้อช้างณจุดนี้เพื่อปิดบาดแผลผลกระทบจากโควิดเราก็จำเป็นต้องขายน้องออกไปถึงแม้จะรักมากเสียดายมากแค่ไหนเราต้องจำใจต้องจากกันหาบ้านหาคนรับน้องหน่อยช้างแสนรู้พร้อมแสดงน้องน่ารักจริงๆช้างแสนรู้จำนวน11เชือกทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เพศเมียให้ไปทั้งโขลงพร้อมคนดูแลสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกซ์โอกาสหน้าพบกันใหม่คำบอกลาที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเมื่อไหร่ใครจะเชื่อว่าดวงตาคู่เล็กๆเมื่อวันนี้มาถึงมันมีน้ำตาไหลออกมาวิกฤตครั้งนี้มันใหญ่จริงๆขอให้มีปาฏิหาริย์จริงๆด้วยเถอะ